จากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชและคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรมีมติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศัการาช2557ใน7ประเด็นโดยหนึ่งใน7นั้นคือการทำประชามติซึ่งได้มอบอำนาจให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเป็นผู้จัดทำในทุกขั้นตอนโดยการจะเริ่มดำเนินการได้นั้นต้องรอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชมีมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้เสียก่อนคาดว่าจะทราบผล ภายในวันที่18มิถุนายนนี้โดยหากสปชมีมติเห็นชอบกะกะตจะตีพิมพ์และแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศสำหรับกระบวนการจัดพิมพ์และแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ฉบับแก้ไข ทางกกตคาดว่าจะทำได้ครบทุกครัวเรือนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ประชาชนอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภายในและพร้อมที่จะลงคะแนนประชามติในวันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2559 การลงประชามาติสำหรับประชาชนจะมีลักษณะคล้ายการเลือกตั้งแต่การออกเสียงของประชาชนจะมีเพียงสองคำตอบนั่นคือรับและไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากสนชและสปะชาสามารถตั้งคำถามเพิ่มเติมได้หน่วยงานละหนึ่งข้อและต้องผ่านความเห็นชอบจากคอรมอด้วยนั้นก็เท่ากับว่าจะมีคำถามในการลงประชามาติครั้งนี้3คํคำถามฉะนั้นกกตจึงมีแนวทางผลิตบตัตรออกเสียงลงประชามาติจำนวน3ใบและใช้สีฉุดฉาดรวมถึงกล่องลงคะแนนก็จะมีสีเดียวกัน เพื่อความชัดเจนและป้องกันบัตรเสียเราพวกเราเกรงกันว่ามันจะทําให้บัตรเสียเกิดขึ้นได้หรือครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งดีซึ่งเป็นเรื่องยากในการที่จะวินิจฉัยนะครับก็เลยมีความเห็นของฝ่ายประจำของเลขาธิการกับรองเลขานะครับว่าจะนํากาบเรียนท่านกรรมการการเลือกตั้งว่าเราควรจะมีจะใช้บัตรถึง3ใบครั้งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือหีบบัตร ก็ต้องเป็นส3หีบนะครับซึ่งเราก็ยังคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราคงจะต้องออกแบบให้บัตรนี้มีสีสดใสฉูดฉาดแยกกันต่างหากกันไปเลยสำหรับการออกเสียงจะนับจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทยเช่นหากมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง49ล้านคนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงครึ่งเดียวก็นับว่าถูกกฎหมายและเมื่อถึงขั้นตอนการนับคะแนน ถ้าเสียงข้างมากที่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้ผ่านประชามติโดยประชาชนแล้วในอดีตประเทศไทยเคยผ่านการทำประชามติแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปี2550 ขณะนั้นมีฝ่ายการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแต่ปัจจุบันไม่สามารถทำได้ตามประกาศคสชซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะพิจารณาผ่อนปรนข้อกฎหมายความมั่นคงในช่วงของการออกเสียงประชามติแตนะ่วันนี้เรามีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นถามว่าหนักใจไหมเราพร้อมครับในเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วถ้ามีงานที่กาหนดตามกฎหมายแล้วเนี่ย เราพร้อมที่ดำเนินการเราไม่ถามว่าหนักใจไหมไม่หนักใจเลยครับอย่างที่ว่าพูดถึงเรื่องกระดาษถึงลงพิมพ์ผมก็เชื่อว่าไม่เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้เป็นเพียงปัญหาที่เรายกขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่เรามีเวลาที่จะเตรียมตัวแก้ไขปัญหานั้นด้วยครับ ส่วนกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้ในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้จะใช้พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2552ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายการออกเสียงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงและจูงใจให้ทำประชามติอย่างผิดกฎหมายหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กะกะตซึ่งผู้ที่กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แน่นอน